ในที่สุดเบนเนฟเฟกต์ก็ได้ใช้คางบุ๋มตัวร้ายของเขาให้เป็นประโยชน์สักทีครับใน The Accountant อัจฉริยะคนบัญชีเป็นจคาดเรื่องราวของนักบัญชีอัจฉริยะที่ทำงานให้กับเหล่าอาชญากรและถูกตามล่าตัวโดยใครหลายคนเพราะนักบัญชีรายนี้ไม่ได้มีดีแค่คิดแต่ปิดบัญชีด้วย The Accountant แบ่งเป็น1เส้นเรื่องหลักและ2เส้นเรื่องรองครับเส้นเรื่องหลักเป็นส่วนของการหาคำตอบว่าอะไรที่ทำให้นักบัญชีคนนี้เหนือกว่าคนทั่วไปซึ่งเราต้องย้อนไปตั้งแต่อดีตวัยเด็กของเขาที่ไม่ค่อยจะสมประกอบเท่าไหร่ภาคนี้เราจะได้เห็นการแสดงที่น่าสนใจมากครับของเบนเอฟเฟกต์ที่ถึงแม้จะร่างใหญ่แต่ด้วยองค์ประกอบข้อจำกัดของโรคที่เขาเป็นทำให้เขาไม่สามารถสบตาคนได้หรือแม้แต่มีปฏิสัมพันธ์แบบคนทั่วไปซึ่งเบนเอฟเฟกต์เก็บรายละเอียดการแสดงจุดนี้ได้ดีจริงๆครับอีก2เส้นเรื่องรองนะครับเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ที่พยายามหาคำตอบว่าเดียเขาแทนคือใครและในส่วนของมือปืนใจหินที่กำลังสาวไส้ตามรอยเดียเขาแทนอยู่ในทีแรกนะครับ2เส้นเรื่องรองเหล่านี้อาจจะดูยุ่งเหยิงและเกินจำเป็นแต่เมื่อมาถึงบทสรุปของเรื่องราวแล้วเราก็จะพบว่าคนเขียนบทเขาวางหมากมาไว้ดีจริงๆครับและบทสรุปของเรื่องราวนี้ก็ทำให้แฟนหนังของเควิน โอ'คอนเนอร์หลายคนคงจะร้องอ๋อทันทีว่าทำไมเขาถึงเลือกจะกำกับ The Accountant ครับถ้ามองภาพรวมดีๆนะครับ The Accountant ก็ไม่ใช่งานที่แปลกใหม่อะไรมากครับแต่สิ่งทำให้หนังดูสดใหม่และโดดเด่นคือการใส่ความซาลิดในงานภาพและการสร้างบรรยากาศเฉพาะตัวของตัวเองขึ้นมาเช่นเดียวกับในส่วนของฉากแอคชั่นที่อาจมีไม่เยอะแต่ทำได้ดีและอยู่ในคุณภาพที่สูงพอๆกับ John Wick และ The Equalizerความน่าเสียดายใหญ่ๆอย่างเดียวของหนังเรื่องนี้ครับคงเป็นการที่เราไม่ได้เห็นการใช้ทักษะต่างๆของเดียเขาแทนจุใจพอซึ่งจะโทษเรื่องฉากแอคชั่นน้อยก็ไม่ได้ครับเพราะเขาโปรโมทชัดเจนแต่แรกแล้วว่าเป็นหนังครามเทเลอร์งานนี้คงต้องรอลุ้นกันแหละครับว่าเดียเขาแทนจะได้ไฟเขียวภาคต่อแบบที่หนังแอคชั่นหลายเรื่องทยอยคลอดภาคต่อตามกันออกมาและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ผมชัยธกิจคิดเกี่ยวกับเดียเขาแทนอัจฉริยะคนบัญชีเวชคาดครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้อีกติดตามพวกเราได้ครับที่ Facebook และ YouTube Channel Jordan Or Just Do It พิมพ์จ้าได้ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับ